เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามออกหน่วยรับบริจาคโลหิตณเทศบาลเมืองมหาสารคามเพื่อสำรองโลหิตไว้ใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาสารคามเมื่อวันที่5ตุลาคม2564เวลา 8:30 นที่ห้องประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคามสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคม2564ในการนี้นางพิชภัทรธีรศาสตรานนท์รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลพนักงานจ้างและเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ส่งผลให้ปัจจุบันมีจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลงทำให้ปริมาณเลือดสำรองในคลังเลือดไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลมหาสารคามและโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและป้องกันปัญหาการขาดแคลนโลหิตของโรงพยาบาลเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามร่วมกับโรงพยาบาลมหาสารคามได้จัดทำแผนออกรับบริจาคโลหิตประจำเดือนตุลาคม2564โดยมีกำหนดออกหน่วยที่เทศบาลเมืองมหาสารคามในวันที่5ตุลาคม2564ที่ผ่านมาซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามได้จัดให้มีมาตรการการคัดกรองผู้บริจาคโลหิตเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 โดยการวัดอุณหภูมิซักประวัติและจัดสถานที่แบบเว้นระยะห่างทั้งนี้ประชาชนที่ประสงค์จะบริจาคโลหิตหากมีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อโควิด-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิดให้งดบริจาคโลหิตอย่างน้อย4สัปดาห์และหากผู้บริจาคโลหิตได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ให้รีบแจ้งหน่วยงานรับบริจาคโลหิตทันที